ในขณะที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจากการตัดสินของศาลว่า XRP นั้นไม่ใช่หลักทรัพย์ชุมชนเทอร่าลูน่าคลาสสิกและทีมนักพัฒนาเริ่มเร่งฟื้นฟูอาณาจักรของ LUNC และเพิ่มราคาของ USDC ให้กลับมาเป็น1 US ดอลลาร์อีกครั้งเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวในขณะที่ชุมชนเทอร่าลูน่าคลาสสิกใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อฟื้นฟู LUNC และเพิ่ม USDC ให้กลับมาเป็น1 US ดอลลาร์ผ่านการเบิร์นการปักหลักและการพึ่งพานักพัฒนาเพื่อนำยูทิลิตี้กลับมาและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนคริปโตที่กว้างขึ้นโดยทาง Binance กระดาษแลกเป็นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ CEO อย่าง CC ได้สนับสนุนชุมชนเทอร่าลูน่าคลาสสิกโดยมุ่งเน้นที่การเผาค่าธรรมเนียมการซื้อขายสปอร์ตและมาร์จิ้นของ LUNC ทุกเดือนในขณะที่ชุมชนขอการสนับสนุนจาก Binance ในการเป็นตัวแทน USDC ผ่านโมดูลตลาดแต่อย่างไรก็ตาม Twitter ล่าสุดของ Deadline สมาชิกทีมตัวแทนของ USDC Repeg เกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรงกับ Binance ได้ถูกลบออกไปหลังจากที่อัลกอริทึมโครงสร้างพื้นฐานและความแตกต่างยังคงเป็น2ประเด็นหลักสำหรับการตกลงเกี่ยวกับตัวแทนของ USDC เหตุผลในการลบ Twitter ออกไปนั้นยังไม่ชัดเจนมากนักในขณะเดียวกันชุมชนยังคงลงมติในข้อเสนอหลักเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาสู่ห่วงโซ่ยอดดุลของผู้ชุมชนที่ลดลงต่ำกว่า448ล้าน LUNC จาก 2.3 พันล้าน LUNC กำลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆหลังจากเงินทุนในกลุ่มชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า602ล้านโดยโนดวีดิเอเตอร์ได้ฝากเงินเข้ามา 2.65 ล้าน LUNC หลังจากที่กลุ่มผู้พัฒนา L1TF ปฏิเสธการรับเงินทุนและแนะนำให้เพิ่มลงในกลุ่มชุมชนโดยล่าสุดยังมีรายงานเข้ามาด้วยว่ากระดานแลกเป็นคริปโตยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Binance ได้ประกาศลิสติ้งเหรียญ XRP ทันทีหลังจากที่ทาง Ripple ได้ชนะคดีต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากระดานแลกเปลี่ยนคริปโตอื่นๆตามมาด้วยการนำ XRP กลับมาใช้ใหม่ทำให้ราคามันพุ่งขึ้นมากกว่า 87% โดยล่าสุดสมาชิกชุมชนยอดนิยมของเทอร่าลูน่าคลาสสิกและตัวตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคลาสซี่คริปโตมิสเตอร์ไดมอนด์และเวกัสได้อ้างว่าชุมชนจริงจังกับการกู้คืนและทางคอยเบสต้องระบุ LUNC หลังจากข่าว XRP กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตยังไม่สามารถจดทะเบียน LUNC ได้เนื่องจากเหตุผลต่างๆรวมถึงคดีของสำนักงานกลต.ของสหรัฐต่อ Terra Form Lab และผู้ก่อตั้งโดเควอนและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็น Terra Luna Classic LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตครับของไทยเรานั้นล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.029 บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 6.45% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด Snapper ได้บ่งบอกว่าเหรียญนั้นอาจจะกระโดดขึ้นมาได้เล็กน้อยในฝั่งของตัวชี้วัดทางเทคนิค CTC Action Zone ตอนนี้ยังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงอยู่ในภาพลับของตลาดหมีในฝั่งของตัว MCDX ตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณของนักเก็งกำไรเข้ามาเก็งกำไรในเหรียญ LUNC ในฝั่งของทางเทคนิคโดยรวมแล้วมีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวในฝั่งของตัว XRP หรือเหรียญ Ripple นั้นล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 24.78 บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 4.03% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเราได้กลับเข้ามาอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าภาพรวมส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัว Snapper เองยังคงบ่งบอกนักลงทุนให้ซื้อในฝั่งของ MCDX ตอนนี้มีนักเก็งกำไรจำนวนมากเข้ามาเก็งกำไรในเหรียญของ XRP โดยสัญญาณทางเทคนิคโดยรวมมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของเหรียญได้บวกเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง 50.55% เรายังคงมองว่าแนวต้านที่สำคัญหากเหรียญกระโดดพุ่งขึ้นไปนั้นอยู่ที่34บาทและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือคุณรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ